สวัสดีค่ะช่วงนี้สภาพอากาศทั้งในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกก็ยังคงไม่สดใสนะคะเพราะว่ายังคงมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักมากในวันนี้และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยค่ะปัจจัยตัวแรกนะคะนั่นก็คือร่องมรสุมนะคะซึ่งพาดผ่านจากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะเข้ามาหาหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศกัมพูชาค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ในช่วงระหว่างวันศุกร์และวันเสาร์นี้ค่ะกรุงเทพปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักมากนะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักตามลำดับค่ะสำหรับความสูงของคลื่นในระยะนี้นะคะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือนั้นหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะในส่วนความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าโคอินุนะคะหลังจากที่พายุลูกนี้นะคะได้เคลื่อนตัวผ่านบริเวณสาธารณรัฐจีนไต้หวันภายในวันนี้นะคะพายุนั้นก็จะอ่อนกำลังลงค่ะโดยที่พายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของไทยนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปแถวๆบริเวณไต้หวันในระยะนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะและกลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่โดยในช่วงระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้เกษตรกรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรารวมไปถึงพื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดีดังเดิมค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่โดยในช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งให้เกษตรกรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมรวมทั้งทำแผงกำบังลมฝนสาดให้กับสัตว์เลี้ยงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคขอให้เกษตรกรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระยะนี้ให้เกษตรกรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่40ไปจนถึง 70% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงนี้ดินและอากาศมีความชื้นสูงนะคะให้เกษตรกรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ